เฮลโลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาฟ้าจะมาอันบ็อกซ์สีไม้คลองใหม่ซึ่งเป็นสีไม้ที่มาฟ้าเห็นเพื่อนๆในกลุ่มระบายสีใช้นะเราก็เลยสนใจไปตามหาซึ่งตอนที่ตามหาเนี่ยก็เห็นยี่ห้อเนี้ยมีหลากหลายรุ่นมาฟ้าก็ได้สอบถามทางบริษัททางบริษัทก็แนะนำรุ่นใหม่ล่าสุดให้ซึ่งเป็นรุ่น2หัว24สีแบรนด์โยยานะคะซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องเขียนนะก็ไม่รีรอนะสั่งมาเลยอันนี้สั่งตรงจากเว็บของบริษัทนะคะรุ่นอื่นๆของเขาจะมีสูงสุดถึง36สีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเคลมว่าเป็นพรีเมียมคัลเลอร์เพนซิลนะครับ2หัวนะกล่องสวยงามเลยกล่องของเขาทำให้มาฟ้านึกถึงสีไม้คอลีนนะแล้ว2หัวเหมือนกันอีกเอ๊มันจะเหมือนกันหรือเปล่านะเป็นอะไรที่น่าทดลองทีเดียวนะครับข้างในกล่องก็จะให้มาเป็นถาดกระดาษแบบนี้นะคะแท่งหกเหลี่ยมมีโลโก้โยยาส่วนสีไม้ที่ให้มาก็เหลาแหลมระดับหนึ่งนะมีขี้ผึ้งเคลือบอยู่ก็ต้องเหลาให้เรียบร้อยก่อนใช้งานค่ะเฉดสีสดใสนะมีคำว่าพรีเมียมตัวหนังสือพิมพ์สีทองให้ความรู้สึกหรูหรานิดนึงใช้สะดวกดีค่ะกล่องเล็กๆแบบนี้นะประหยัดเนื้อที่แล้วก็เป็นถาดเลื่อนใช้ได้ทั้งสองด้านเลยนะมาฟ้าก็รู้สึกว่าแพ็กเกจทำมาได้ดีค่ะแล้วก็เป็นสีไม้ที่ปลอดภัยนะผ่านการรับรองมาตรฐานนะเหมาะกับเด็กอายุ3ปีขึ้นไปเช่นเดียวกันนะกับสีไม้อื่นๆโดยทั่วไปนะคะซึ่งวันนี้มาฟ้าก็จะมาทดลองระบายกับกระดาษสมุดระบายสีมันดาราที่มาฟ้าคุ้นเคยเนื่องจากกระดาษไหนที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกเปรียบเทียบอยู่ในใจอยู่แล้วรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะมีความตื่นเต้นนิดนึงนะทดลองสีไม้แต่ละครั้งอ่ะมันตื่นเต้นนะว่ารสชาติสัมผัสของมันจะเป็นยังไงนะสีอะไรดีเนาะเป็นสีแรกสีชมพูเอาสีชมพูก็แล้วกันสดใสที่สุดแล้วจากที่มาฟ้าสังเกตจากตัวแท่งและการเหลานะคะเนื้อไม้ดีพอสมควรนะเนื้อไม้เหลาได้ลื่นดีค่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับนิ่มนะคือเหลาได้ไม่สะดุดตะกุกตะกักนะสัมผัสแรกที่ลงระบายให้ความรู้สึกว่าสีสดค่ะแล้วก็ระบายได้ง่ายไม่ได้รู้สึกถึงความนุ่มเหมือนกับคอลีนนะอดที่จะเปรียบเทียบคอลีนไม่ได้ค่ะด้วยอะไรหลายๆอย่างมีความคล้ายกันนะระบายไปได้หน่อยมาฟ้าก็รู้สึกว่าระบายง่ายแล้วก็เรียบด้วยที่สำคัญส่วนเรื่องของเม็ดสีมาฟ้าจะบอกว่าเม็ดสีปานกลางค่ะซึ่งเข้าใจว่าที่เม็ดสีปานกลางเนี่ยอาจจะด้วยความที่เขา
อาจจะใส่ส่วนประกอบอะไรบางอย่างอาจจะใส่น้ำมันเพิ่มหรืออะไรบางอย่างเพราะถึงแม้ว่าเม็ดสีไม่เข้มเท่าของคอลีนนะคะแต่ไส้ของเขามีความแข็งแรงนะคะเหลาไม่หักเกาะง่ายนะซึ่งระหว่างที่เหลาก็ให้ความรู้สึกว่าน่าจะเป็นสีที่มีส่วนผสมของขี้ผึ้งมากกว่าน้ำมันนะคะมีความรู้สึกแบบแป้งๆช็อกกี้ช็อกกี้อารมณ์สีขี้ผึ้งนะคะสีสดทีเดียวสีสดมากนะบอกได้เลยซึ่งพอไส้มันแข็งเหลาง่ายไม่เปราะอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้สีไม้ในการวาดรูปขีดเขียนได้สบายเลยนะคะแล้วก็ไม่ขึ้นเงาเร็วนะมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะเมื่อเทียบกับคอลีนที่สีสดแล้วก็นุ่มมากแต่ว่าหักง่ายเหลายากนะก็จะเป็นสีที่ไม่เหมาะกับการขีดเขียนนะมาฟารู้สึกว่าสีของโยยามีเนื้อไม้ที่ดีกว่าค่ะรุ่นอื่นแมวฟ้าไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเพื่อนๆมาแชร์ให้แมวฟ้าฟังบ้างก็ได้นะคะเนื่องจากช่วงนี้แมวฟ้ารีวิวสีไม้หลายกล่องนะก็จะค่อนข้างเปรียบเทียบความรู้สึกถูกใจไม่ถูกใจเมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นนะถูกใจของมาฟาก็อาจจะไม่เหมือนถูกใจของเพื่อนๆก็ได้นะซึ่งมาฟาก็นึกในใจเปรียบเทียบกับสีไม้ของนาราซึ่งเป็นสีไม้กล่องเล็ก12สีนะคะตัวแท่งสามเหลี่ยมสวยงามเลยไส้ใหญ่4 mm นะอันนี้เป็นไส้ขนาดมาตรฐานนะก็อดเปรียบเทียบไม่ได้เพราะเป็นสีไม้ที่มาฟาซื้อล่าสุดแล้วก็กล่องเล็กเหมือนกันนะก็จะแตกต่างตรงที่มาฟารู้สึกว่าของโยยาระบายง่ายกว่าในขณะที่ของนารามีรูปลักษณ์แพ็กเกจจิ้งที่สวยงามกว่ามีความแข็งของไส้ความใหญ่ของไส้ซึ่งเวลาระบายพื้นที่กว้างหรือ drawing อ่ะน่าจะดีทีเดียวแล้วก็น่าจะเหมาะกับเด็กมากๆเนาะเพราะเด็กเขาจะยังกะน้ำหนักมือไม่ได้ไส้ใหญ่ๆแข็งแรงของนาราเขาก็น่าจะได้เปรียบนะคะแล้วก็มีความเป็นน้ำมันมากกว่าของยาโยเนี่ยมันจะมีความเรียบระบายเรียบได้ง่ายนะไม่นุ่มไม่แข็งนะมีความสากๆนิดนึงนะแต่ไม่ได้สากจนถึงขนาดว่ารู้สึกว่ามันสครัชชี่หรือขีดข่วนอะไรเงี้ยมันรู้สึกไม่ลื่นนะรู้สึกกลางๆ ก็แล้วกันนะคะระบายเสร็จออกมาอันนี้สีชมพูก็สดใสทีเดียวนะมีความรู้สึกว่ามีความนีออนหน่อยๆด้วยซึ่งมาฟาก็แฮปปี้นะคะเวลาที่เรามีสีไม้หลายๆกล่องอะมาฟาก็อยากที่จะมีสีไม้ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปสำหรับการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยนะถ้าเราซื้อสีไม้หลายๆยี่ห้อแล้วมันเหมือนกันหมดมันก็ไม่มีประโยชน์ในความรู้สึกของมาฟานะก็เหมือนกับสีไม้เดียวกันเปลี่ยนแค่ยี่ห้อนะมาฟาก็ชอบสีไม้ที่แบบเขามีเอกลักษณ์ของเขานะสีไม้ยาโยตอนนี้ซื้อในเว็บนะคะมีส่วนลดนะไม่น่าจะ20บาทหรือ 20% นะก็ราคาย่อมเยาว์ทีเดียวนะคะที่แอปส้มแอปฟ้าก็มีขายนะคะโยยานะแมวฟ้าแอบรู้สึกว่าใครที่ชอบระบายสีออกแนวละมุนละมุนน่าจะชอบโยยาค่ะคุณภาพของตัวไม้ที่ใช้ทำแท่งสีก็มีผลนะพอมันเหลาได้ง่ายไม่หักง่ายมันก็ช่วยยืดอายุของสีแท่งนั้นๆด้วย
เม็ดสีค่อนข้างละเอียดไม่ถึงกับละเอียดมากแต่ค่อนข้างละเอียดนะแต่บอกเลยว่าเม็ดสีกลางๆค่ะจริงๆก็สีไม้เกรดนักเรียนเนี่ยมันก็มีไม่กี่ยี่ห้อหรอกที่แบบให้เม็ดสีมาแบบเทสัดเหมือนคอลีนหรือมาสเตอร์อาร์ตนะคะมีไม่กี่ยี่ห้อจริงๆนะก็ส่วนใหญ่ก็จะกลางๆนะถ้าสำหรับสีไม้เกรดศิลปินเอ้ยขออภัยค่ะเกรดนักเรียนนะคะมาฟ้ารู้สึกว่าผสมสีได้ดีค่ะเลเยอร์ได้โอเคนะไม่มีปัญหาเลยก็เดี๋ยวมาฟ้าจะมาระบายให้ดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งก็จะทดลองเกลี่ยสีด้วยดินสอสีของ Prisma Color ด้วยนะว่าเกลี่ยออกมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะในใจมาฟ้าแอบคิดว่าถ้าเขาทำเม็ดสีให้เข้มแน่นมากๆเหมือนคอลีนอ่ะมันก็อาจจะมีผลกับตัวแท่งคุณภาพของไม้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะมันได้อย่างเสียอย่างค่ะอย่างสีคอลีนมันเม็ดสีแน่นละเอียดเข้มแต่เนื้อไม้ไม่ดีเลยอ่ะใช้หมดเร็วใช้แล้วแบบสะดุดหักง่ายอ่ะแต่มันก็สดระบายง่ายแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยเวลาระบายภาพผู้ใหญ่ขึ้นหน่อยสีคอลีนก็มีความขึ้นเงาเร็วด้วยความที่เม็ดสีมันเยอะมากนะคะมันก็จะแตกต่างกันแต่ถ้าใครฟิลแนวแบบชอบขีดเขียนระบายแบบละมุนนะสีโยยาก็จะได้เปรียบค่ะแล้วด้วยคุณภาพตัวแท่งไม้ที่ทำออกมาได้ดีกว่านะคะก็หวังว่ารีวิวนี้จะถูกอกถูกใจเพื่อนๆมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเป็นทางเลือกหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกสีนะคะก็น้อมรับคำเสนอแนะคำติชมเสมอนะคะคอมเมนต์ไว้ได้หรืออินบ็อกซ์เข้ามานะคะอยากให้มาฟ้ารีวิวอะไรนำเสนออะไรบอกได้เลยหากมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะมาฟ้าก็จะมาตอบให้ทุกคำถามเลยก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการระบายสีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าHappy Coloring ทุกคนค่ะบ๊ายบาย